ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอซ่งยี่เฉินไม่ต้องการให้เฉินเซี่ยงเสี่ยงอันตรายไปด้วยกันกับตัวเขาเพราะยามนี้เฉินเซี่ยงเปรียบได้ดั่งแสงแห่งความหวังของเผ่าพันธุ์พื้นเมืองหากว่าเกิดเรื่องกับเฉินเซี่ยงขึ้นมาจริงๆแผนการของพวกเขาก็เป็นอันพังพินาศอย่างไรก็ตามดูเหมือนความหวังดีของซ่งยี่เฉินจะไม่ถูกต้องเสียทีเดียวเนื่องจากการเผชิญหน้ากับอาวุโสแห่งตระกูลเทพสวรรค์บรรพการเมื่อครู่ก่อนหากไม่ได้การโจมตีของเฉินเซี่ยงพวกเขาทั้งสองจะต้องเสร็จมันแล้วจริงๆพี่ชายซ่งไม่ต้องกังวลต่อให้ข้างในมีอันตรายแต่พวกเราจะไม่ต้องเผชิญหน้าโดยตรงเฉินเซี่ยงตบไหล่ซ่งยี่เฉินพลางกล่าวด้วยรอยยิ้มแต่ข้าคิดว่าสิ่งที่อยู่ข้างในสมควรไม่ใช่สิ่งที่มีชีวิตแม้มันมีแรงกดดันที่น่าพรั่นพรึงแต่กลิ่นอายพลังปราศจากอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นซ่งยี่เฉินก็คิดเช่นเดียวกันเพราะหากแรงกดดันมีกลิ่นอายแห่งโทสะหรือความเครียดแค้นแม้เพียงเล็กน้อยเขาจะสามารถสัมผัสได้ทันทีกล่าวคือหากว่าแรงกดดันมาจากผู้เชี่ยวชาญระดับสูงจะต้องมีกลิ่นอายแห่งอารมณ์เช่นจิตสังหารปรากฏส่วนจะมากน้อยอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการปกปิดและการยับยั้งฉะนั้นแล้วแรงกดดันที่ปรากฏสมควรมาจากสิ่งที่ไร้ชีวิตส่วนมากมักเป็นแหล่งสังสมพลังงานต่างๆตามแต่ลักษณะประเภทอันเป็นไปเมื่อสรุปได้ดังนั้นทั้งสองจึงออกเดินไปในช่องอุโมงค์ด้วยความผ่อนคลายและแม้จะมีแรงกดดันพวยพุ่งออกมาอีกครั้งแต่ทั้งสองก็ไม่ได้ตกใจอย่างเช่นเคยขณะที่ซ่งยี่เฉินกำลังเดินไปตามช่องทางอุโมงค์พร้อมกับเฉินเซี่ยงจู่ๆเขาก็มีสัญชาตญาณลึกลับทำให้คิดว่ามันเป็นสถานที่ปลอดภัยช่างน่าแปลกทำไมข้าถึงมีความรู้สึกเช่นนี้ซ่งยี่เฉินพึมพำขึ้นก่อนจะหันไปกล่าวกับเฉินเซี่ยงว่าจู่ๆข้าก็รู้สึกคุ้นเคยกับบางอย่างที่อยู่ด้านในไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรอาจเป็นเพราะท่านเป็นเผ่าพันธุ์พื้นเมืองก็เลยมีความเชื่อมโยงบางอย่างที่อยู่ในนั้นเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มแน่นอนว่ามันคือสัญญาณที่ดีเช่นนั้นพวกเราเร่งฝีเท้ามนุษย์หนูนำสำรวจไปไกลแล้วซ่งยี่เฉินพยักหน้าจากนั้นทั้งสองจึงเร่งฝีเท้าก้าวเดินต่อไปผ่านไปได้ครึ่งชั่วยามทั้งสองก็มาถึงพระราชวังใต้พิภพขนาดใหญ่พระราชวังใต้พิภพแห่งนี้มีความกว้างใหญ่แต่รูปทรงค่อนข้างต่ำและสิ่งที่สะดุดพวกเขาก็คือแท่นบูชาเก่าแก่ที่กลางลานกว้างแท่นบูชามีลักษณะเรียบง่ายดูคล้ายแท่นศิลาที่แกะสลักหยาบๆสังเกตจากพื้นผิวที่ค่อนข้างครุขระแม้รูปลักษณ์จะดูไม่อลังการแต่เฉินเซี่ยงกับซ่งยี่เฉินรับรู้ได้ว่ามันก็คือสิ่งที่ปลดปล่อยแรงดันอันน่าพรั่นพรึงออกมาแท่นบูชาตะวันเทพซ่งยี่เฉินอุทานด้วยความประหลาดใจแม้จะดูทรุดโทรมไปบ้างแต่มันคือแท่นบูชาตะวันเทพจริงๆเฉินเซียงเดินเข้าไปสำรวจใกล้ๆแท่นบูชาตะวันเทพมีความสูงเพียง3จ้างถือได้ว่ามันมีขนาดค่อนข้างเล็กเขาเคยพบเห็นแท่นบูชามาหลายครั้งแล้วจึงกล่าวได้ว่าแท่นบูชาเบื้องหน้ามีขนาดเล็กและเรียบง่ายมากที่สุดเท่าที่เคยได้พบเห็นนี่คือแท่นบูชาตะวันเทพของเผ่าพันธุ์ท่านจริงหรือนี่เฉินเซียงไม่สงสัยในความแข็งแกร่งของมันแต่มันมีรูปลักษณ์ที่น่าผิดหวังเสียจริงเชียวก็ไม่เชิงเสียทีเดียวนี่คือแท่นบูชาตะวันเทพโบราณคาดว่ามันเป็นแท่นบูชาที่เก่าแก่ที่สุดพวกเรามีการสร้างแท่นบูชาตะวันเทพขึ้นมาใหม่และปลดระวางแท่นบูชาเดิมแต่ไม่นึกเลยว่าแท่นบูชาเก่าแก่จะทรงพลังถึงเพียงนี้ซ่งยี่เฉินสายหัวแท่นบูชาตะวันเทพที่สร้างขึ้นมาใหม่มีการปรับแต่งลักษณะให้งดงามอลังการแต่ก็ยังอ้างอิงจากเขาโครงดั้งเดิมแล้วแท่นบูชานี้ยังใช้การได้หรือไม่เฉินเซี่ยงกล่าวถามระหว่างนั้นเขาได้ยื่นมือแต่สัมผัสพลันปรากฏแรงกดดันพลุ่งพล่านทำให้เขาผงะถอยหลังด้วยความตกใจข้าไม่รู้เหมือนกันแต่เท่าที่สังเกตก็คิดว่ามันสมควรใช้การได้ซ่งยี่เฉินกล่าวแล้วจึงเดินไปแตะสัมผัสกับแท่นบูชาเมื่อเขาแตะสัมผัสกับแท่นบูชามันกลับไม่ได้ประตูแรงกดดันออกมาเสียอย่างนั้นมันตอบสนองอย่างรุนแรงเมื่อข้าแตะสัมผัสแต่ทำไมการแตะสัมผัสของท่านถึงไม่มีการตอบสนองเฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นการประตูแรงกดดันเมื่อครู่ทำให้เขาตกใจมากจริงๆเป็นเพราะข้าคือเชื้อสายเผ่าพันธุ์พื้นเมืองซ่งยี่เฉินกล่าวพลางถอนหายใจน่าเสียดายที่ผู้อาวุโสไม่อยู่แล้วมิฉะนั้นพวกเราจะสามารถสอบถามเกี่ยวกับแท่นบูชานี้ได้พวกเขาสมควรรู้เกี่ยวกับมันได้ยินดังนั้นดวงตาของเฉินเซี่ยงพลันส่งประกายเขานำวิญญาณรู้แจ้งออกมาทันทีวิญญาณรู้แจ้งท่านช่วยกลั่นกรองข้อมูลจากเศษเสี้ยวจิตวิญญาณที่ข้าต้องการรู้เกี่ยวกับแท่นบูชานี้เฉินเซี่ยงกล่าววิญญาณรู้แจ้งพยักหน้าครั้นจึงหลับตาลงเริ่มการรวบรวมเศษเสี้ยวจิตวิญญาณนี้คือทักษะบัญญัติอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซ่งยี่เฉินเคยเห็นวิธีการของวิญญาณรู้แจ้งมาแล้วทำให้รู้ว่าทักษะของวิญญาณรู้แจ้งมีประโยชน์อย่างไร
ดังนั้นเขาจึงคาดหวังว่าวิญญาณรู้แจ้งจะช่วยไขข้อสงสัยเกี่ยวกับแท่นบูชาตะวันเทพนี้ได้หลังจากผ่านไปหลายชั่วยามในที่สุดวิญญาณรู้แจ้งก็เสร็จสิ้นการกลั่นกรองข้อมูลนี่คือ1ใน9มหาแท่นบูชาตะวันเทพวิญญาณรู้แจ้งกล่าวอย่างไรก็ตามข้อมูลที่รวบรวมมาได้มีอยู่ไม่มากนักแม้เศษเสี้ยวจิตวิญญาณตกค้างในสถานที่แห่งนี้เป็นจำนวนมากแต่ข้อมูลความทรงจำเกิดการเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาเข้าใจแล้วเชิญท่านอธิบายต่อเฉินเซียงพยักหน้าในอดีตการมีเผ่าพันธุ์หนึ่งชื่อว่าเผ่าพันธุ์ตะวันเทพเดิมทีพวกเขาอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งวัฏจักรหมื่นเต่าทุกคนในเผ่าพันธุ์จะได้รับความแข็งแกร่งจากอำนาจพลังแห่งดวงอาทิตย์เมื่อวันเวลาผ่านไปพวกเขาก็สามารถพัฒนาศักยภาพจนแยกตัวจากวัฏจักรหมื่นเต่าได้สำเร็จและก่อตั้งดินแดนสวรรค์โบราณแห่งนี้ขึ้นมาโดยมีชื่อเดิมว่าดินแดนตะวันเทพซ่งยี่เฉินขมวดคิ้วพร้อมกล่าวว่าในเผ่าพันธุ์ข้ามีตำนานนี้อยู่ว่ากันว่าบรรพบุรุษได้หลุดพ้นจากวัฏจักรหมื่นเต่าและสร้างดวงอาทิตย์เพื่อมอบความแข็งแกร่งให้แก่พวกเราใช่แรกเริ่มเดิมทีที่นี่ถูกเรียกว่าดินแดนตะวันเทพแต่ภายหลังเผ่าพันธุ์ตะวันเทพมีการแบ่งแยกเชื้อสายพร้อมกับแบ่งตัวเป็น2ดินแดนนั่นคือดินแดนสวรรค์โบราณและดินแดนตะวันเทพวิญญาณรู้แจ้งกล่าวปัจจุบันดินแดนสวรรค์โบราณเหลือดวงอาทิตย์เพียง3ดวงตาม3เผ่าพันธุ์ที่เหลืออยู่เดิมที่ดินแดนสวรรค์โบราณมีดวงอาทิตย์ทั้งหมด5ดวงแต่หลังจากการล่มสลายของ2เผ่าพันธุ์ทำให้เหลือดวงอาทิตย์เพียง3ดวงเท่านั้นวิญญาณรู้แจ้งกล่าวเฉินเซียงรู้ว่าปัจจุบันดินแดนสวรรค์โบราณมีดวงอาทิตย์3ดวงแบ่งเป็น3เผ่าพันธุ์นั่นคือตระกูลเทพสวรรค์บรรพการเผ่าพันธุ์ยักษ์สาสวรรค์โบราณและเผ่าพันธุ์พื้นเมืองแม้ว่าผู้คนของเผ่าพันธุ์พื้นเมืองจะกลายเป็นอสูรสวรรค์โบราณแต่ยังมีชีวิตอยู่ภายในเขตแดนผนึกประทับจึงไม่ถือว่าล่มสลายโดยสมบูรณ์หากว่าเชื้อสายเผ่าพันธุ์พื้นเมืองถูกกำจัดจนหมดสิ้นดวงอาทิตย์ก็จะเหลือเพียง2ดวงเท่านั้นแน่นอนว่าตระกูลเทพสวรรค์บรรพการที่ยึดครองแท่นบูชาตะวันเทพไปไม่ต้องการให้เป็นเช่นนั้นนั่นหมายความว่าพวกมันไม่ได้คิดจะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์พื้นเมืองให้สูญสิ้นตั้งแต่แรกแล้วดินแดนตะวันเทพอยู่ที่ไหนเฉินเซียงกล่าวถามด้วยความอยากรู้เห็นเขาไม่นึกเลยว่าจะยังมีเผ่าพันธุ์อื่นๆที่ทรงพลังในระดับเดียวกับตระกูลเทพสวรรค์บรรพการอยู่แท่นบูชาตะวันเทพโบราณเบื้องหน้าสามารถเปิดช่องทางเชื่อมต่อระหว่าง2ดินแดนได้แต่ตอนนี้มันได้รับความเสียหายวิญญาณรู้แจ้งกล่าวข้อมูลจากความทรงจำที่ข้าได้รับรู้ระบุว่ามันจำเป็นต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าผลึกศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต่าในการซ่อมแซมแท่นบูชาตะวันเทพโบราณเฉินเซียงหันไปจ้องหน้าซ่งยี่เฉินทันทีแน่นอนว่าเขาต้องการคำอธิบายจากซ่งยี่เฉินผลึกศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าเป็นสมบัติพลังที่หายากอย่างยิ่งซ่งยี่เฉินกล่าวพลางรูปสัมผัสหลุมว้าบนแท่นบูชาทางด้านเฉินเซียงสังเกตดูจึงพบว่ามันมีหลุมว้าอยู่หลายจุดทั้งหมดมีอยู่9ช่องแต่ละช่องมีขนาดเทียบเท่ากันหรือมันจะเป็นช่องสำหรับติดตั้งผลึกศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าซ่งยี่เฉินกล่าวแล้วจึงสายหัวช้าๆการจะรวบรวมผลึกศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าจำนวนมากขนาดนี้ถือเป็นเรื่องที่ยากเกินไปแม้วิญญาณรู้แจ้งจะรู้ว่าการซ่อมแซมแท่นบูชาจำเป็นต้องใช้ผลึกศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าแต่เขาไม่สามารถระบุจำนวนที่แน่ชัดได้และเมื่อบอกข้อมูลที่รับรู้ไปทั้งหมดแล้วเขาก็บอกให้เฉินเซียงส่งเขากลับไปยังพระราชวังหยกทันทีพี่ชายซ่งท่านต้องการซ่อมแซมแท่นบูชาตะวันเทพโบราณหรือไม่เฉินเซียงถามขึ้นหากการซ่อมแซมแท่นบูชาโบราณเป็นเรื่องสำคัญพวกเราก็ต้องปรับเปลี่ยนแผนการเพื่อค้นหาผลึกศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าข้าคิดว่าพวกเราจำเป็นต้องซ่อมแซมแท่นบูชาตะวันเทพโบราณปัจจุบันตระกูลเทพสวรรค์บรรพการเป็นขุมกำลังมหาอำนาจแห่งดินแดนสวรรค์โบราณไม่ช้าก็เร็วพวกมันจะต้องกำจัดพวกเผ่าพันธุ์พื้นเมืองให้สูญสิ้นและเมื่อถึงเวลานั้นพวกมันจะได้ครอบครองแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าทั้งหมดในดินแดนสวรรค์โบราณซ่งยี่เฉินกล่าวมีความเป็นไปได้ว่าในบรรดา9เผ่าพันธุ์ที่สืบเชื้อสายจากเผ่าพันธุ์ตะวันเทพเผ่าพันธุ์พื้นเมืองของข้าเป็นเผ่าพันธุ์เดียวที่ครอบครองแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าแม้จะเป็นเช่นนั้นแต่พวกข้าไม่ได้กลั่นสร้างอาวุธและอุปกรณ์เทพด้วยแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าประเด็นนี้ทำให้ข้ารู้สึกว่าใครบางคนอาจกำหนดให้เผ่าพันธุ์พื้นเมืองครอบครองทรัพยากรชนิดนี้ข้าเดาว่าแรกเริ่มเดิมทีบุคคลที่ทรงพลังที่สุดในเผ่าพันธุ์ตะวันเทพมีทายาท9คนและเขาอาจไม่ต้องการเห็นทายาทแก่งแย่งชิงดีเพื่อตำแหน่งผู้นำก็เลยแจกจ่ายทรัพยากรชนิดต่างๆพร้อมกำหนดให้ทายาทเหล่านั้นแยกตัวไปตั้งตระกูลหรือเผ่าพันธุ์ของตนแน่นอนว่าทายาทที่ได้ครอบครองแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าสมควรเป็นทายาทที่อ่อนโยนและไม่ได้กระหายความยิ่งใหญ่เพราะหากนำแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าไปใช้กลั่นสร้างอาวุธและอุปกรณ์เทพผลพวงย่อมร้ายแรงจนน่าหวาดกลัวเนื่องจากสามารถทำลายล้างเผ่าพันธุ์ของทายาทคนอื่นๆได้อย่างง่ายดายไม่ใช่เรื่องแปลกที่ซ่งยี่เฉินจะคาดเดาเช่นนี้เนื่องจากเผ่าพันธุ์พื้นเมืองของเขามีการสืบทอดเจตจำนงแห่งความสันติมาจากบรรพบุรุษและส่งผ่านไปยังรุ่นสู่รุ่น
บรรพบุรุษปลูกฝังให้พวกเราอยู่อย่างสันติแต่เขาไม่ได้เฉลียวใจว่าสักวันพวกเราจะถูกคุกคามจากเผ่าพันธุ์อื่นเห็นได้ชัดว่าเขาอ่อนโยนมากเกินไปจึงไม่คิดว่าลูกหลานของพี่น้องจะคุกคามลูกหลานของตนเองเช่นนี้ซ่งยี่เฉินกล่าวปัจจุบันเป็นยุคสมัยของข้าและเห็นชัดว่าเจตจำนงของบรรพบุรุษเป็นสิ่งที่ผิดพลาดฉะนั้นพวกข้าจะต้องแก้แค้นเพื่อพลิกฟื้นเผ่าพันธุ์ขึ้นมาอีกครั้งด้วยเจตจำนงแห่งการต่อสู้แม้ปัจจุบันเผ่าพันธุ์พื้นเมืองจะมีผู้เป็นมนุษย์เพียง2คนเท่านั้นทว่าซ่งยี่เฉินผู้นี้มีความทะเยอทะยานและไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาแผนการของข้าคือการเปิดทางเชื่อมต่อไปยังดินแดนตะวันเทพเพื่อติดต่อกับเผ่าพันธุ์อื่นๆข้าจะขอความร่วมมือให้พวกเขาช่วยหยุดยั้งตระกูลเทพสวรรค์บรรพการมิฉะนั้นเผ่าพันธุ์อื่นๆจะต้องล่มสลายด้วยฝีมือของพวกมันซ่งยี่เฉินกล่าวแน่นอนว่าเผ่าพันธุ์อื่นๆล้วนต้องการแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าเมื่อถึงเวลานั้นข้าจะแบ่งปันแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าให้กับพวกเขาเป็นการตอบแทนเฉินเซี่ยงนึกตรองแล้วจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นข้าคิดว่าพวกเรายังไม่ต้องลบล้างผนึกประทับของเขตแดนเพราะมันให้ความปลอดภัยแก่พวกเราได้ช่วงนี้พวกเรารอข้าคนที่จะบุกรุกเข้ามาก็พอแล้วแต่จะว่าไปแล้วข้าเกรงว่าเผ่าพันธุ์อื่นๆอาจไม่ได้เป็นมิตรท่านจะทำอย่างไรหากว่าเผ่าพันธุ์อื่นๆผนึกกำลังกันเพื่อเข้ามาปล้นชิงแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าเฉินเซี่ยงกล่าวถามซ่งยี่เฉินยิ้มขึ้นไม่ต้องกังวลตราบใดที่พวกเราซ่อมแซมแท่นบูชาตะวันเทพโบราณได้สำเร็จก็ไม่จำเป็นต้องหวาดกลัวหน้าไหนๆหากเผ่าพันธุ์อื่นๆรวมหัวกันคุกคามเผ่าพันธุ์ของข้ามันจะต้องได้รับบทเรียนที่สะสมเมื่อเห็นว่าซ่งยี่เฉินมีความมั่นใจในความแข็งแกร่งของแท่นบูชาตะวันเทพโบราณเฉินเซี่ยงจึงเดินมาใกล้กับแท่นบูชาและทดลองแต่สัมผัสมันอีกครั้งทันใดนั้นมันก็ประตูแรงกดดันออกมาอย่างรุนแรงราวกับต้องการไล่ให้เขาออกไปห่างๆยังไงอย่างนั้นอย่าบอกนะว่าแท่นบูชานี้มีสติวิญญาณเฉินเซี่ยงขมวดคิ้วสงสัยพี่ชายซ่งท่านลองหยดเลือดดูก่อนเผื่อจะสื่อสัมผัสกับมันได้แท่นบูชาตะวันเทพโบราณมีอยู่มาเนิ่นนานมากบางทีมันอาจบูรณาการจิตวิญญาณขึ้นมาก็เป็นได้ซ่งยี่เฉินขมวดคิ้วครั้นจึงนำดาบออกมาก็รีดฝ่ามือแล้วจึงหยดเลือดลงสู่แท่นบูชาตะวันเทพโบราณทันทีที่หยดเลือดตกกระทบมันก็ถูกดูดซาบจนหายไปในฉับพลันได้ผลเฉินเซี่ยงอุทานขึ้นพี่ชายซ่งดูเหมือนท่านต้องใช้เลือดเป็นปริมาณมากเข้าใจแล้วซ่งยี่เฉินพยักหน้าอย่างตื่นเต้นก่อนหน้านี้ผู้อาวุโสมักจัดพิธีกรรมสักการะแท่นบูชาตะวันเทพโดยใช้เลือดของทุกคนในเผ่าพันธุ์ซึ่งพวกเราต้องเตรียมเลือดไว้คนละ1ชามเพื่อเติมเต็มไม่นึกเลยว่ามันจะมีผลต่อแท่นบูชาตะวันเทพโบราณเช่นกันผ่านไป3วันซ่งยี่เฉินก็ไม่อาจยิ้มได้อย่างเช่นเคยยามนี้เขามีอาการอิดโรยอย่างได้ชัดแน่ล่ะว่ามันมาจากการเสียเลือดปริมาณมากเฉินเซี่ยงมอบเม็ดยาฟื้นฟูให้กับซ่งยี่เฉินแต่พลังสรรพคุณส่งเสริมได้ไม่ดีนักเพราะซ่งยี่เฉินมีกายเนื้อที่ทรงพลังเกินไปดังนั้นการฟื้นฟูเลือดของเขาจึงไม่เรื่องง่ายข้าจำเป็นต้องพักฟื้นฟูพลังเห็นทีจะต้องใช้เวลานานทีเดียวซ่งยี่เฉินนั่งขัดสมาธิแล้วจึงหลับตาข้าจะจัดตั้งเขตแดนพลังการเวลาให้แก่ท่านเฉินเซี่ยงกล่าวเขาเร่งจัดตั้งเขตแดนพลังการเวลาปกคลุมซ่งยี่เฉินทันทีซ่งยี่เฉินใช้เวลาฟื้นฟู1เดือนภายใต้เขตแดนพลังการเวลาหลังจากนั้นเขาก็ได้ดำเนินการถ่ายเทเลือดสู่แท่นบูชาต่อไปแท่นบูชาตะวันเทพโบราณนี้ถูกทิ้งร้างมานานมากหากจะทำพิธีกรรมสักการะเช่นแท่นบูชาอื่นๆก็จำเป็นต้องใช้เลือดของคนทั้งหมดในเผ่าพันธุ์แต่ยามนี้มีเพียงซ่งยี่เฉินคนเดียวเท่านั้นก็สมควรใช้เวลานานอย่างไม่ต้องสงสัยเฉินเซี่ยงและซ่งยี่เฉินเข้าไปในหลุมลึกเป็นเวลากว่า1เดือนแล้วและด้วยเขตแดนพลังการเวลาระดับ2ที่เฉินเซี่ยงจัดตั้งย่อมหมายความว่าซ่งยี่เฉินใช้เวลากว่า3ปีในการถ่ายเทเลือดสู่แท่นบูชาตะวันเทพโบราณซ่งยี่เฉินไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตนเองอยู่ในเขตแดนพลังการเวลามานานเท่าไรแล้วแต่ปัจจุบันเขาทำให้แท่นบูชาตะวันเทพโบราณปรากฏแสงเรืองขึ้นมาได้ในที่สุดข้าก็กลับมามีชีวิตชีวาได้อีกครั้งฮ่าฮ่าฮ่าเสียงหัวเราะดังขึ้นจากแท่นบูชาตะวันเทพโบราณฟังจากน้ำเสียงเฉินเซี่ยงคาดเดาว่าเป็นชายชราจิตวิญญาณแห่งแท่นบูชาตะวันเทพโบราณซ่งยี่เฉินอุทานขึ้นด้วยความตกตะลึงระคนไปกับความยินดีใช่แล้วไอ้หนูฮ่าฮ่าข้ารู้ว่าสักวันเจ้าจะต้องเข้ามาที่นี่แต่ใครจะคาดคิดกันล่ะว่าเจ้าจะถ่ายเทพเลือดให้ข้าได้มากมายขนาดนี้ฮ่าฮ่าถือว่าไม่เลวเลยจริงๆจิตวิญญาณแท่นบูชาหัวเราะขึ้นโชคดีที่เด็กเหลือขออย่างถึงกฎพลังการเวลามิฉะนั้นข้าต้องรอเวลาอีกนานขอฮ่าฮ่าต้องขอชื่นชมในความสามารถเฉินเซี่ยงเม้มริมฝีปากอย่างไม่พอใจเท่าไรนักเพราะยืนยันได้ว่าก่อนหน้านี้แท่นบูชาจงใจประตูแรงกดดันเพื่อทำให้เขาหวาดกลัวและไม่กล้าเข้าใกล้
ทำไมท่านต้องประตูแรงกดดันในครั้งที่ข้าสัมผัสท่านด้วยเฉินเซี่ยงอดไม่ได้ที่จะสอบถามเพราะเขาคาใจในประเด็นนี้อย่างยิ่งเป็นเพราะข้าไม่พึงให้มีชายหนุ่มมาลูบไล้ยังไงเล่าหากเป็นหญิงสาวที่งดงามข้าจะไม่เกี่ยงงอนเลยฮ่าฮ่าแท่นบูชาตะวันเทพหัวเราะร่าเมื่อเฉินเซี่ยงได้ยินเสียงหัวเราะและถ้อยคำยียวนเขาก็ห้ามตนเองไม่ได้จึงใช้ฝ่ามือทุบแท่นบูชาตะวันเทพทันทีทางด้านซ่งยี่เฉินรู้สึกตกต่ำไม่น้อยแท่นบูชาตะวันเทพถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเผ่าพันธุ์ของเขาแต่สติวิญญาณกลับมีความยียวนเช่นคนพาลเสียอย่างนั้นไอเด็กนรกตอนนี้ข้าบอบบางมากเจ้าต้องการทำลายข้าหรืออย่างไรฝากไว้ก่อนเถอะเมื่อใดก็ตามที่ข้าได้รับการซ่อมแซมเมื่อนั้นเจ้าจะต้องถูกข้าเอาคืนแท่นบูชาแค่นเสียงสาบแช่งท่านสมควรสร้างขึ้นจากผลึกศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าการทุบสักทีสองทีคงไม่ถึงกับพังหรอกมั้งแต่อันที่จริงข้าอยากจะทุบให้พังด้วยซ้ำไปเฉินเซี่ยงแค่นเสียงขุ่นใช่แล้วข้าถูกสร้างจากผลึกศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าเฮ้อหากเจ้าต้องการทำลายข้าก็เข้ามาลองดูได้แท่นบูชากล่าวด้วยน้ำเสียงเยาะหยันแต่ข้าคิดว่าเจ้าไม่มีความสามารถอย่าริอ่านท้าทายความแข็งแกร่งของข้าเชียวว่าแล้วเขาก็นำดาบเทพ9ชั้นฟ้าและกระจกเทพ6วิธีออกมาถือไว้ครบมือเสร็จสรรพจึงปรีเข้าหาพลางกล่าวว่ามาดูกันว่าท่านจะทนทานได้สักเท่าไหร่ซ่งยี่เฉินถึงกับต้องกระโดดเข้าไปขวางหน้าเขารู้ว่าดาบเทพ9ชั้นฟ้าทรงพลังเพียงใดหากปล่อยให้เฉินเซี่ยงใช้ดาบเทพ9ชั้น9ก็มีความเป็นไปได้ว่าแท่นบูชาตะวันเทพโบราณจะต้องเสียหายหนักท่านจิตวิญญาณแท่นบูชาปัจจุบันเผ่าพันธุ์พื้นเมืองของข้าพบเจอกับหายนะหลังจากปรามเฉินเซี่ยงเอาไว้ซ่งยี่เฉินจึงบอกเล่าสถานการณ์ทั้งหมดให้จิตวิญญาณแท่นบูชาได้รับรู้คำว่าสมควรยังน้อยไปต้องใช้คำว่าสมน้ำหน้าหลังจากจิตวิญญาณแท่นบูชาได้รับรู้เรื่องทั้งหมดเขาก็แค้นเสียงชิงชังบรรพบุรุษของเจ้าโง่เง่าสิ้นดีทั้งที่ข้าเคยแนะนำไปแล้วแท้ๆว่าให้กำจัดไอ้พวกบัดซบเหล่านั้นอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ